สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้ก็วาดเสร็จแล้วนะครับก็จะมาระบายสีกันนะครับรันเปียวชื่อเต็มเต็มชื่ออะไรจำไม่ได้นะครับระบายสีกันเลยดีกว่าและเอกลักษณ์ของรันเปียวก็คือเป็นเด็กผู้หญิงผมสีฟ้าตรงนี้เราจะเว้นขาวเอาไว้นะครับแล้วที่เหลือเราก็จะระบายแต่เราจะระบายเป็นสีน้ำเงินไปก่อนนะครับเอาสีบลูนี่แหละมาเก็บรายละเอียดส่วนที่เป็นเงานะครับอาจจะใส่แบบเป็นเส้นผมเป็นอะไรลงไปนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ต้องเยอะเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับการวาดรูปถ้าเราใจร้อนรูปของเราออกมาจะออกมาไม่ดีนะครับทรงผมของรันเปียวจะเราก็ลงสีส่วนที่เป็นเงาประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็จะเอาสีฟ้านะครับมาระบายให้ทั่วนะครับเบาๆไม่ต้องเข้มมากเพราะเดี๋ยวเราจะมาทับอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นน้ำหนักที่เข้มมันจะทำให้ผมแบบดูมีน้ำหนักดูเงางามมากขึ้นนะครับ
นะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหนักที่เราลงไปเบาๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหนักที่เราลงเข้มขึ้นมันก็จะทำให้ดูแบบผมมีความเป็นแวววาวนะครับบวกกับที่มันทับตรงส่วนที่เป็นสีน้ำเงินที่เราลงไปก่อนก็จะทำให้งานเราดูมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวสีเริ่มทู่อีกแล้วเหลาสีแป๊บหนึ่งนะครับตรงช่องนี้เราจะเว้นขาวไปเลยนะครับจะเป็นลักษณะสไตล์เดียวกับที่ระบายรูปของกิฟต์นะครับก่อนหน้านี้ระบายรูปไอโตะกับนิวคุงแต่ว่าลืมเว้นขาวเนาะมันจะเป็นแบบเหมือนมีแสงส่องมาที่ผมนะครับโอ้ยแค่ผมก็เกือบ10นาทีแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับภาพของเอ้ยไม่ใช่ผมยังตรงอื่นยังไม่เสร็จเลยรีบไปไหนผมของรันเปียวนะครับเสร็จไปแล้วต่อมาระบายตาก่อนดีกว่าตรงตาดำตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับของรันเปียวไม่รู้ว่าใช้อะไรเป็นตัวตัดสินนะครับว่าใครจะตาสีอะไรหรือเอาตามความชอบอันนี้ก็ดูจากตัวอย่างนะครับเป็นตาสีแดงปากก็เป็นสีแดงด้วยแล้วกันให้มีฟันนิดนึงถ้าระบายเกินไปอีกนิดนึงนี้ไม่มีฟันเลยนะครับตัดเส้นฟันให้นิดนึงคราวนี้นะครับสีน้ำตาลระบายตรงแมวอ
เป็นเส้นแนวเดียวกับตาสองข้างนะครับจบนะครับสำหรับแมวต่อมาเสื้อนะครับเสื้อของรันเปียวก็จะเป็นเสื้อสีน้ำเงินดังนั้นเราจะให้ตรงข้ามกับกิ๊บนะครับคิดเองเออเองทั้งหมดเลยรูปนี้กิ๊บเสื้อน้ำเงินผมสีชมพูดังนั้นรันเปียวจะเสื้อชมพูนะครับดีไหมดีไม่ดีก็ต้องดีนะครับมีโบห้อยคอด้วยไม่รู้ว่าโรงเรียนอะไรนะครับแต่งตัวแบบนี้ที่รู้ก็คือเรากำลังมั่วอยู่อยากให้น้องๆที่แบบอยากให้วาดอะไรช่วยบอกรายละเอียดด้วยนะครับบางทีหาไม่เจอนะครับก็จะไม่รู้จักว่ามันคือรูปที่ขอมามันคือใครอะไรแบบนี้นะครับน้องบางคนบอกมาเป็นชื่อพิมพ์ผิดอีกต่างหากนะครับพี่ก็จะหาไม่เจอนะครับพอหามาบอกไม่ใช่รูปนี้ซวยไปเลยนะครับต่อมาก็ใช้สีชมพูอ่อนนะครับมาระบายให้ทั่วเลยระบายทับตรงที่เราระบายสีแดงเอาไว้ด้วยเมื่อยมือกดกระดาษเอาไว้เพราะว่าไม่ได้เอากระดาษกาวยึดกระดาษให้มันแน่นๆนะครับคราวนี้ระบายส่วนไหนดีถุงเท้าของรันเปียวนะครับเป็นถุงเท้าสีดำเหมือนของกิ๊บนะครับเป็นถุงน่องเลยแต่ว่าเราก็จะใช้สีเทาก่อนใช่ไหมใช้สีเทาเพื่อลงน้ำหนักนะครับแล้วก็ลงเป็นน้ำหนักอ่อนแล้วเราก็จะใช้สีดำมาลงอีกทีนึงนะครับทำให้ขาดูมีความกลมนะครับเอาสีฟ้ามาทำเป็นน้ำหนักเงาของเสื้อนักเรียนหมดแล้วคราวนี้เราจะมาระบายในส่วนที่เป็นคนนะครับก็แก้มสีชมพูนะครับตกกล้องบ้างหรือเปล่าแก้มสีชมพูแก้มสีชมพูเสร็จแล้วก็ใช้สีส้มนะครับสีส้มระบายในส่วนที่เป็นเงาของผิวหนังตรงไหนที่เราคิดว่ามันจะเป็นเงานะครับเราก็ใส่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงที่แบบโดนผมทับใต้จมูกใต้ปากแล้วก็ตรงคางมีนิดหน่อยนะครับตรงแขนก็ด้านใต้ด้านล่างของแขนนะครับประมาณนี้นะครับมีใต้ตานิดนึงหูเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เอาสีเนื้อนะครับมาลงได้เลยสีเนื้อไว้ตรงไหนหนอสีเนื้อรู้สึกใช้เยอะนะครับเริ่มสั้นกว่าเพื่อนแล้วนะครับสีเนื้อ
อยากให้บริษัทที่ขายสีสนับสนุนอุปกรณ์เนาะจะได้มาวาดให้น้องๆดูเยอะก็ระบายไปเลยนะครับระบายให้ทั่วระบายให้ทับสีที่เราระบายไปก่อนโอ้ยเข้าไปในตาเลยเกือบเสร็จแล้วนะครับลันเปียวเหลือส่วนที่เป็นรองเท้านะครับโอ้ระบายสีแหลมเกินไปนะครับทำให้สีหักนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการระบายสีรูปของลันเปียวชื่อเต็มๆชื่ออะไรจำไม่ได้นะครับมุงมิงมุงมิงลันเปียวอะไรสักอย่างนะครับจากช่องอะไรก็จำไม่ได้นะครับรู้แต่ว่าอยู่แก๊งอาจจะอะนะครับชื่อแก๊งก็เรียกยากๆเนาะเอาสีเทามาระบายตรงเปลือกตาอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่เปลือกตาเงาใต้เปลือกตาจะได้ดูแบบมีน้ำหนักนะครับก็นี่ก็เป็นรูปของลันเปียวนะครับจากแก๊งอาจาระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วระบายไปบนไปนะครับก็จบแค่นี้นะครับสำหรับคลิปลันเปียวนะครับ